พร้อมบริวารก็พร้อมเพราะทานของเขาก็ดีศีลของเขาก็ดีการภาวนาของเขาก็ดีเขาเกิดมาพร้อมทุกอย่างก็บุญนั่นแหละเป็นผู้บันดาลให้เขามีความสุขมีความเจริญทั้งความเป็นโยนทั้งหน้าที่การงานทั้งครอบครัวทั้งคนใกล้ชิดก็ทำของเขามาท่านบางคนเห็นไหมเกิดมาแล้วก็ไม่มีเลยเพราะไม่ได้ทำเอาไว้ยศก็ไม่มีตำแหน่งก็ไม่มีขาดทาสบริวารทรัพย์สินสมบัติแม้แต่ร่างกายตัวเองก็กระท่อนกระแท่นไม่มีกินไม่มีใช้เพราะไม่ได้สร้างเอาไว้ทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีขาดบุญขาดกุศลหนุนนำให้เขาพบกับความสุขนั้นบุญจึงเป็นที่มาของความสุขความเจริญคนไหนที่ทำไว้บ่อยๆสร้างไว้บ่อยๆสะสมไว้บ่อยๆบุญก็เพิ่มขึ้นความสุขก็มากขึ้นสุขจากการให้ทานสุขจากการรักษาศีลสุขจากการสวดมนต์ภาวนาตัวทั้ง3ประการเนี่ยเราทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่สมบูรณ์ไม่ครบองค์ประกอบแห่งความสุขที่สมบูรณ์ทานอย่างเดียวก็ยังไม่สมบูรณ์บางคนเกิดในตระกูลดีแต่ว่าอย่างอื่นไม่ดีก็มีร่างกายไม่ดีไม่สมบูรณ์สติปัญญาไม่สมบูรณ์ขาดตกบกพร่องเพราะขยันให้ทานอย่างเดียวแต่ไม่รักษาศีลไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ทำจิตทำใจให้สงบปัญญาไม่เกิดบางคนเกิดมาสมบูรณ์ด้วยร่างกายแต่ไม่มีทรัพย์ทานไม่ค่อยได้ให้รักษาศีลมั่นคงแต่ทานไม่ค่อยได้ทำบางทีก็ไม่มีสติปัญญาแก้ปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาก็แก้ปัญหาไม่ได้ นี่เขาเรียกว่าไม่ได้ภาวนาทำไมจะได้เจริญสมถะและวิปัสสนาให้เกิดขึ้นก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทั้งคนที่จะสมบูรณ์ครบถ้วนก็ต้องมีการให้ทานในเบื้องต้นรักษาศีลอย่างน้อยก็ศีล5ถ้าศีล5นี่เป็นศีลของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดมาแล้วสมบูรณ์ร่างกายไม่พิกลพิการสมบูรณ์ครบอาการ32นี่ก็เรียกว่ามนุษย์สมบัติได้มาจากศีล5ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องง ั้นสิ่งเหล่านี้มาจากการรักษาศีลคนที่มีสติปัญญาแก้ปัญหาเห็นไหมยกตัวอย่างในหลวงรัชกาลที่9พระองค์มีปัญญาแก้ปัญหาได้หมดน้ำท่วมก็แก้ได้ฝนไม่ตกก็แก้ได้ดินเปรี้ยวก็ดินเปรี้ยวดินเค็มก็แก้ได้แก้ได้หมดถ้ามีสติปัญญาสะสมมาสร้างมาแก้ปัญหาทุกร้อนความเดือดร้อนของประชากรประชาชนพระองค์ก็มีโครงการทั้ง 4,000 กว่าโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนของพระองค์นั่นแหละเพราะพระองค์มีสติมีปัญญามีสมบูรณ์ทุกอย่างทานก็สมบูรณ์ศีลก็สมบูรณ์การอุโบสถพระองค์ก็รักษาศีลอุโบสถพระองค์รัชกาลที่9เนี่ยเวลาวันพระท่านก็ถือศีลอุโบสถใช่ไหมเพิ่มบารมีของตัวเองเพิ่มพูนให้มากขึ้นให้สูงขึ้นให้ยิ่งขึ้นจึงเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงนั่นแหละบุญบารมีที่สะสมสร้างมาต้องการที่จะมาช่วยบำบัดทุกข์ทั้งปวงถึงแม้ไม่ได้หมดก็เบาบางเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์อุบัติขึ้นในโลกก็ต้องการมาก็เรียกว่ากำจัดทุกข์ที่สัตว์ทั้งหลายนี้มีอยู่แล้วทุกข์นี้มันมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครร่วงรู้แต่พระองค์มาตรัสรู้รู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้วิธีดับทุกข์รู้หนทางแห่งการปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์แล้วก็มาชี้แจงแสดงหนทางนั้นแก่พวกเราว่าวิธีกำจัดทุกข์กำจัดอย่างไรคนเรามีทุกข์บางทีมันไม่มีสติไม่มีปัญญาแก้ปัญหาแก้ทุกข์ไม่ได้ทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจ
ทุกก็แบ่งออกเป็นสองอย่างสองประเภทใหญ่ๆคือทุกทางกายกับทุกทางใจทุกทางกายก็มีอยู่ทุกวันเนี่ยที่เรามีอยู่นี่ก็เรียกทุกทางกายนั่งก็ทุกเดินก็ทุกนอนก็ทุกหิวก็ทุกหนาวก็ทุกร้อนก็ทุกแก่ก็ทุกเจ็บก็ทุกตายก็ทุกเนี่ยเราทุกประจํากายทุกทางกายทุกนี้มีอยู่ทุกคนเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีคนแก่คนชราก็มี มีทุกคนแต่เราไม่รู้เราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ค้นคว้าเราไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนที่พระองค์ทรงสอนเราเลยไม่รู้เรื่องของทุกข์ว่านั่งมันเป็นทุกข์อย่างไรทำไมเราต้องขยับนั่งเฉยๆไม่ได้หรือชั่วโมงสองชั่วโมงทำไมเราต้องขยับเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจัง พอมีอนิจจังก็มีทุกข์เกิดขึ้นทุกข์จากความไม่เที่ยงนั่นเองไม่มีอะไรเที่ยงนั่งก็ไม่เที่ยงยืนก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนอริยบทท่าใดก็ทุกท่านั้นไปยืนก็ทุกเพราะยืนไปเดินก็ทุกเพราะเดินไปนอนก็ทุกเพราะนอนเราอยู่ในอริยบทใดก็มีทุกข์หมดมีทุกข์ที่ประจํากายของเราเรียกประจํากาย มันมีอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเข้าห้องน้ํามันมีอยู่ตลอดเวลามันบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลามันหาความสุขไม่ได้นั้นเราไม่ได้รู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นคว้าแต่พระพุทธเจ้าพระองค์รู้รู้และนํามาสอนให้เราได้พิจารณาเห็นทุกอันนี้นั่งก็เห็นว่าเวลาเราจะขยับเนี่ยทําไมต้องขยับเพราะทุกมันบีบคั้น ทุกข์ประวัติทนได้ยากมาทนไม่ได้ทนไม่ไหวมันต้องเปลี่ยนอริยบทเรามีอริยบท4ยืนเดินนั่งนอนไว้ทําไมไปบรรเทาทุกข์แล้วนั่งเป็นทุกข์ก็ไปยืนมั่งไปเดินมั่งไปนอนมั่งก็หมุนเวียนอย่างเงี้ยตลอดวันตลอดคืนมันอยู่ท่าเดียวไม่ได้มันอยู่อย่างเดียวไม่ได้ทุกข์มันบีบคั้นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาเห็นทุกข์ตรงนี้ ถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่สามารถจะออกจากทุกข์นี้ได้เราก็วนเวียนอยู่กับทุกข์นี่เองเช้าขึ้นมาก็อยู่กับทุกข์ต้องเข้าห้องน้ําตื่นมาต้องรีบเข้าห้องน้ําแล้วไม่เข้าไม่ได้มันทุกข์พอออกจากห้องน้ํามาก็ทุกข์อีกหิวต้องหากินหาอยู่หิวก็เป็นทุกข์พอกินอิ่มก็เป็นทุกข์อีกอิ่มแล้วก็อยากนอนอยากพักผ่อนไม่อยากทํางานทุกข์มันก็เกิดอีก มันก็หมุนวนอย่างเงี้ยตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีนี่กี่เดือนกี่ปีกี่วันแล้วที่เราวนเวียนอยู่กับกองทุกข์นี้นี่ยังทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราบังคับไม่ได้ทุกข์เกิดจากอนิจจังคือความไม่เที่ยงเพราะมันบังคับไม่ได้นั่งอย่าปวดยืนอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตาย ผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวเราไม่มีสิทธิ์บังคับมันกายนี้เราบังคับไม่ได้จะเราทำความรู้กับมันได้เรามีสติรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยอยู่อย่างนี้ตลอดเดี๋ยวผมก็ร่วงเดี๋ยวฟันก็หักเดี๋ยวหนังก็เหี่ยวเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายมีอยู่ท่านี้เองร่างกาย หมุนวนอยู่อย่างเงี้ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็อยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยเป็นไปเพื่อความทุกข์นี่ก็เรียกว่าทุกข์ทางกายส่วนทุกข์ทางใจก็คิดอะไรไม่สมหวังพอใจไม่พอใจอยากได้ก็ไม่ได้อยากจะได้นั่นก็ไม่ได้อยากจะได้นี่ก็ไม่ได้ อยากจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นไม่ได้คิดมันตลอดแล้วเราก็มีความหวังกับมันตลอดมันก็มีความผิดหวังอยู่ตลอดนี่เขาเรียกว่าทุกข์ทางใจไม่ได้ดังคิดคนเราเนี่ยแล้วมันก็คิดอยู่ตลอดมันให้หยุดคิดมันก็ไม่หยุดนั่นการภาวนาเนี่ยมันทําให้ความคิดนั้นหยุดได้ให้หยุดอยู่กับปัจจุบัน อดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เร่าร้อนจิตดวงนี้ถ้าคิดถึงอดีตเมื่อไรมันจะเศร้าหมองเมื่อนั้นมันปรุงแต่งไปสู่อนาคตเมื่อไรมันจะเร่าร้อนเมื่อนั้น
ถ้าจิตที่ไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวก็จิตที่อยู่กับปัจจุบันที่เราภาวนาเนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเนี่ยถ้าเอาจิตมาไว้กับพุทโธได้อยู่กับปัจจุบันได้ไม่มีอดีตเข้ามารบกวนไม่มีอนาคตเข้ามาเกี่ยวข้องจิตนี้ก็เบาสบายมันอยู่กับความสบายถ้าอยู่กับปัจจุบันได้ ทำยังไงให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันเราก็ต้องฝึกอดีตก็ละเสียอนาคตก็ตัดเสียอยู่กับปัจจุบันนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้เอาปัจจุบันเป็นหลักเอากายเอาจิตเนี่ยเป็นหลักของการกำหนดรู้ด้วยสติรู้กายรู้จิตกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตเคลื่อนไหวก็รู้ เรารู้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเห็นอยู่เนืองๆรู้อยู่เนืองๆเนี่ยจิตของเราก็จะรู้จักหยุดความปรุงแต่งหยุดความคิดนึกหยุดอารมณ์ภายนอกอารมณ์ที่ทำให้เศร้าหมองอารมณ์ที่ทำให้ขุ่นมัวเร่าร้อนมันก็จะกลายเป็นอารมณ์ที่เย็นลงกลายเป็นคนใจเย็นไม่ใจร้อนไม่ใจร้ายคนเดี๋ยวนี้ใจร้อนใจร้ายมาก มองหน้ากันก็ฆ่ากันแล้วประหัตประหารกันแล้วเบียดเบียนกันแล้วไม่ต้องทันทำอะไรเลยไม่ทันได้พูดไม่ทันได้เอ่ยปากมันเกิดความไม่พอใจเสร็จแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ก็สนองความต้องการของตัวเองไม่พอใจใครก็คิดจะทำร้ายเขาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็สร้างความเดือดร้อน เดือดร้อนทั้งตนเองทั้งบุคคลอื่นงั้นถ้าเรารู้เท่าทันเราก็ดับความโกรธความเกลียดในใจของตัวเองคือรู้อะไรพุทโธทำให้เรารู้หยุดความหยุดความปองร้ายหยุดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อเจริญเมตตาคนภาวนาเก่งๆเนี่ย มีสติมีสมาธิมีปัญญาเขาจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของความคิดคิดเมื่อไรก็เป็นภัยต่อตัวเองเมื่อนั้นเป็นภัยต่อผู้อื่นเมื่อนั้นให้อยู่กับความว่างให้อยู่กับความสงบจิตดวงนั้นก็จะเกิดความเมตตาเกิดความสงสารเห็นใครทําอะไรก็สงสารเขาเขาไม่รู้นะเขาจึงทําเขาด่าเราเนี่ยแสดงว่าเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาไม่ด่าเราอาการด่านั้น มันต้องคิดก่อนคนด่ามันต้องทุกข์ก่อนที่จะไปด่าคนอื่นเนี่ยมันต้องด่าตัวเองก่อนคิดคําด่าก่อนว่าจะด่าอย่างไรมันด่าตัวเองก่อนที่จะไปด่าคนอื่นเห็นไหมเขาเห็นเลยว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเป็นทุกข์เป็นภัยเป็นโทษนั้นไม่ควรคิดไม่ควรด่าใครไม่ควรว่าใครไม่ควรนินทาให้ร้ายใคร มีแต่เมตตาสงสารเขาเขาไม่รู้คนที่เขารู้เขาไม่ทำคนที่ทำนะคือคนที่ไม่รู้ขาดสติขาดปัญญาขาดความเข้าใจเราก็ให้อภัยเขาเห็นไหมมันก็ไม่เดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็นี่นั้นคนเรามันไม่มีไงไม่มีหลักของการภาวนาไม่รู้ว่าความคิดตัวเองคืออะไร ทำไปตามอำนาจความคิดไม่พอใจใครก็ทำไปตามอำนาจความไม่พอใจมันจึงเกิดเรื่องเกิดราวเกิดความเดือดร้อนทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมจึงมีไม่เว้นแต่ละวันเห็นไหมมันจึงเป็นปัญหาไงมันไม่ได้การแก้ปัญหาเป็นการสร้างปัญหาทั้งคนเราทุกวันเนี่ยคิดแต่จะสร้างปัญหาปัญหาเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาเกิดความอยาก คนเราเนี่ยมาตกเป็นทาสของความอยากอยากได้อยากเป็นอยากเห็นอยากรู้อยากได้ทรัพย์คนอื่นเนี่ยไปจี้ไปปล้นไปขโมยเข้ามาเห็นไหมสร้างความเดือดร้อนเขาไม่พอใจใครก็อยากจะไปทําร้ายเขาเดือดร้อนเห็นไหมมันเกิดความอยากต้องการพอสนองความอยากมันก็เกิดความเดือดร้อนคนไหนที่ดับความอยากจะได้เห็นความอยากตัวเองเป็นทุกข์เป็นภัยเป็นโทษดับความอยากนั้นจะได้ทุกข์นั้นก็ดับไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเนี่ยคนที่รู้ที่มีสติมีปัญญามีภาวนาเนี่ย
เขาจะรู้ตัวเองว่าเขาคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรเขาจะควบคุมตัวเองได้เป็นไปในทางที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐินั้นสิ่งเหล่านี้เป็นการปฏิบัติที่พระเจ้าทรงสอนเราไม่ปฏิบัติเราจึงไม่เห็นทางแห่งความสุขทานศีลภาวนาเนี่ยเราต้องทำไปพร้อมๆกัน มีทานอย่างเดียวไม่พอมีศีลอย่างเดียวไม่พอยังไม่สามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงในใจได้ยังจะฆ่าเขาได้ยังจะเบียดเบียนเขาได้แต่ถ้ามีภาวนาเนี่ยมันเกิดปัญญาสติเป็นตัวรู้ปัญญาคือตัวละอะไรละความเห็นผิดละความโลภละความโกรธละความหลงนั่นเองปัญญาเป็นตัวละพอมันมีปัญญาแล้วมันละได้มันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัย เมื่อเราไปจับไฟเงี้ยเรารู้ว่าร้อนให้ปัญญาเนี่ยมันเป็นผู้รู้ว่าถ้าเราไปถูกแล้วมันร้อนเมื่อมันเห็นต่อไปมันก็ไม่ไปถูกไม่ไปเข้าใกล้ไฟดวงนั้นรู้ว่าไฟนั้นร้อนไปถูกไปต้องไปจับมันเผาไหม้เอามาสร้างความเดือดร้อนปัญญานั้นก็เลยละพอเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาก็ละเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมัน นั่นคนเราทุกวันนี้มันไม่เห็นความโลภในใจตัวเองไม่เห็นความโกรธในใจตัวเองไม่เห็นความหลงในใจตัวเองมันเลยหลงทำอย่างนี้ตลอดเวลาหลงพูดหลงทำหลงคิดหลงปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลามันหยุดไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ความเดือดร้อนความทุกข์ต่างๆก็ตามมาทุกกายด้วยทุกใจด้วย มันมาทั้งสองด้านมาพร้อมกันบางคนทุกข์จนทนไม่ไหวก็คิดหาทางออกผิดเห็นไหมบางคนฆ่าตัวตายฆ่าครอบครัวฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้นึกนั่นแหละเป็นทางออกเป็นทางออกที่ถูกต้องของตัวเองแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันเป็นความเห็นผิดหลงผิดถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอน มันมีทางออกของชีวิตมันออกจากทุกข์นั่นเองมันไม่ติดอยู่ในทุกข์ถ้าคนเรามีทุกข์เนี่ยถ้าไม่หาทางออกมันก็วนเวียนอยู่เนี่ยโยมไม่ไปไหนหรอกมันวนอยู่เนี่ยเช้ากลางวันเย็นมืดมันก็หมุนวนอยู่นี้ตลอดเวลามันหาทางออกไม่ได้มันไม่เห็นมันคนหลงทางอ่ะ คนหลงทางนี้มันไม่รู้ทางออกอยู่ตรงไหนมาเดินไปทางไหนบางทีก็ไปทางไหนได้คนไม่มีสติไม่มีปัญญาก็เหมือนกันโยมมันหาทางออกไม่ได้มันมืดไปหมดแล้วคนเรามันต้องมีทางออกของชีวิต ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมันแสงสว่างบอกทางแก่คนหลงทางเขาเรียกว่าเปิดของที่ปิดงายของที่คว่ำบอกทางแก่คนหลงทางส่องแสงสว่างในที่มืดนี่ก็เรียกว่าเป็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลใดมีแล้วจะนำพาชีวิตของตัวเองไปสู่ความสุขความเจริญนะไม่หลงทางไม่งั้นเราจะเดินหลงทางเนี่ยกลับมาที่เดิมโยม เดินไปเดินมาเอาทำไมอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนสักทีถ้าเราหลงทางไงทางจิตทางใจนี่สำคัญโยมทำไมเราต้องมาสวดมนต์มาภาวนาทำไมต้องเน้นตรงนี้เพราะตรงนี้แหละเป็นหลักเป็นหลักใหญ่ใจความคนเราจะดีจะชั่วจะพ้นทุกข์ได้หรือไม่ก็ตรงนี้เองถ้าเรามีทางของสติทางของปัญญามันสามารถ นำตัวเองให้พ้นภัยจากความทุกข์ได้ทุกจากความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยก็คือการไม่เกิดนั่นเองเกิดมาเมื่อไรก็มีแก่มีเจ็บมีตายมีพลัดพรากจากกันก็หมุนวนอยู่ในความทุกข์นี่เองมันหนีไม่พ้นคนที่หนีพ้นคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระองค์หนีพ้นแล้วพ้นจากวัฏฏะความเวียนว่ายตายเกิดไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตาย ไม่ต้องมาร้องไห้เสียใจเวลาคนนั้นจากไปคนนี้จากไปหรือเราจะจากคนนั้นคนนี้ไปเราก็เสียใจนี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราหลงเราไม่รู้ถ้าคนที่รู้เขาก็
ไม่เดินกลับมาที่เดิมไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเขาพ้นสภาวะนี้ไปแล้วเหมือนพระอรหันต์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปฏิบัติตามเดินตามองค์มรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดเนี่ยมันมีมรรคเครื่องดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ที่ยังพุทธเจ้าวางไว้หมดแล้ว มรรคทางเดินก็บอกไว้หมดแล้วว่าเดินอย่างไรจึงจะไปสู่ความพ้นทุกข์ได้มันขึ้นอยู่กับเราใครก็บังคับเราไม่ได้อย่างเรามาวัดเนี่ยใครจะมาบังคับให้เราสงบก็ไม่ได้เราจะไปบังคับใครให้สงบก็ไม่ได้เราต้องทําด้วยตัวเองอาศัยศรัทธาปัญญาของเราเนี่ยความเชื่อความเลื่อมใสในเรื่องของบุญของกุศลมีศรัทธาในการมาบวช ถึงนึกว่าการบวชของเรานั้นเป็นการทําให้เรามีความสุขมาถือศีลอุโบสถถือศีลแปดมันมีความสุขเราต้องทําจริงๆมันจึงจะเกิดถ้าทําไม่จริงมันไม่เกิดธรรมะคือของจริงแล้วคนไม่จริงนี่ไม่สามารถเข้าถึงธรรมะได้ก็ยังอยู่กับของปลอมความคิดเดิมๆการกระทําเดิมๆ นั่นคือของปลอมเราไม่เอาจริงเอาจังกับมันนาวัดแล้วก็ไม่ฝึกตัวเองให้สงบหายใจเข้าก็ไม่รู้หายใจออกก็ไม่รู้พูดลมเข้าก็ไม่รู้โทลมออกก็ไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เราก็ไม่รู้จักความสงบเมื่อเราไม่พบความสงบเราก็ไม่มีหนทางแห่งความดับทุกข์ปัญญามันก็ไม่เกิดสติมันก็ไม่มา เมื่อสติไม่มาปัญญาไม่เกิดเราก็ละอะไรไม่ได้ความโลภก็ละไม่ได้ความโกรธก็ละไม่ได้ความหลงก็ละไม่ได้ก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นั่นเองตื่นเช้าขึ้นมาก็ยังโกรธใครว่าก็ยังไม่พอใจอยู่นั่นเองใครนินทาก็ไม่พอใจอยู่นั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้เราไม่ได้พัฒนาตัวเองเป็นมนุษย์ที่ไม่พัฒนาย่ำอยู่ที่เดิมๆเคยโกรธยังไงก็โกรธอยู่งั้น เคยเกลียดยังไงก็เกลียดอยู่อย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าไม่ได้พัฒนาตัวเองมนุษย์ต้องมีจิตใจที่สูงมนุษย์โสมนุษย์ที่ใจสูงตัวเป็นมนุษย์ใจต้องเป็นมนุษย์ด้วยไม่ใช่ใจเป็นสัตว์ก่อจะเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมบางคนตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์เจอใครก็ก่อจะเบียดเบียนเขาทำร้ายเขานินทาเขาเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์ ไม่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะเราต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใจสูงสูงกว่าสัตว์ทั่วๆไปสัตว์ทั่วๆไปพอมันเจอกันมันก็ทะเลาะกันเห็นไหมมันก็แย่งชิงกันฆ่ากันเอารัดเอาเปรียบกันนั่นน่ะสัตว์ตัวทั่วไปโยมมันคิดไม่ได้มันไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความรู้เรานี่เรียนมาตั้งสูงบางคนเรียนจบปริญญาตรีโทเอก เป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์แต่ก็ยังคิดไม่ได้แล้วคิดเหมือนสัตว์ตัวทั่วไปคิดจะเบียดเบียนเขาอยู่นั่นแหละเอารัดเอาเปรียบเขาอยู่นั่นเนี่ยไม่ต่างอะะไรกันเลยโยมมาได้ยกระดับของตัวเองนะท่านเราต้องยกระดับความเป็นมนุษย์ของเราไปเป็นเทวดาบ้างเนี่ยมาบวชเนี่ยได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเป็นศีลของพรหม พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์คือไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีลูกไม่มีหลานตัดขาดหมดแล้วเรามาอย่างนี้เราตัดขาดไหมโยมขาดจากบ้านไหมตัดขาดจากครอบครัวไหมวันหนึ่งคืนหนึ่งอุโบสถเรายังตัดไม่ขาดแสดงว่าเรายังตัดอะไรไม่ได้เลย เทวดาก็ยังเป็นไม่ได้พรหมก็ยังเป็นไม่ได้ก็ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนทั่วๆไปอยู่อย่างนี้ยังมีครอบมีครัวมีบ้านถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไปไหนไม่ได้เพราะมันยังติดยึดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นยังละไม่ได้ยังปล่อยไม่ได้ยังวางไม่ได้เรายังไม่พ้นสิ่งเหล่านั้นไปจิตใจของเรายังไม่ยกระดับจากความเป็นมนุษย์ นั่นเราก็ต้องพยายามฝึกฝนตนเองอยู่มนุษย์ทำได้ทุกอย่าง
เพราะจึงยกย่องให้เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐคือทำได้ทุกอย่างจะเป็นอย่างอื่นมาทำไม่ได้อย่างสัตว์เดรัจฉานมาทำอย่างเรารักษาศีลอย่างเราไม่ได้ให้ทานอย่างเราไม่ได้นอกจากพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและสามารถทำได้สัตว์ทั่วไปมันทำไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ได้ทำนั่นเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ย เขายกย่องให้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐมีสติมีปัญญามีความสามารถเฉลียวฉลาดไม่รู้ฉลาดยังไงโยมทุกวันนี้ฉลาดแกมโกงเบียดเบียนกันลบตราฆ่าฟันกันเอารัดเอาเปรียบกันไม่รู้ฉลาดยังไงโยมฉลาดที่จะสร้างทุกข์ให้ตัวเองสร้างทุกข์ให้คนอื่นนี่มันไม่ใช่คนฉลาดฉลาดมันต้องพ้นจากสภาวะนี้ ไม่เบียดเบียนใครไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแม้แต่ตัวเองก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองนี่ก็จึงเป็นมนุษย์ได้นั่นเราย้ายเสียเที่ยวเสียทีที่เกิดมาพบพุทธศาสนาไม่ใช่ของง่ายโยมไม่ใช่ใครเกิดมาแล้วก็พบพุทธศาสนาศาสนายุคของสมณะโคดมโคตมีเนี่ยที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์พยากรณ์ไว้อยู่ได้5,000 ปี นี่เกินครึ่งนะโยมเกินครึ่งแล้วไปค้อนแล้วอยู่อีกไม่นานก็หมดแล้วหมดยุคของศาสนาต่อไปจะไม่มีศาสนาจะว่างจากศาสนาคนเกิดมาจะไม่รู้จักศาสนาไม่มีใครสอนไม่มีใครเทศไม่มีใครรักษาศีลไม่มีใครสอนให้ทานไม่มีใครสอนสวดมนต์ภาวนาไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าไม่มีการประพฤติปฏิบัติมีแต่การรบราฆ่าฟันกัน เกิดมาก็แย่งชิงกันเลยถ้าเราตกอยู่ในยุคนั้นจะเป็นยังไงก็มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเนี่ยเรามีของดีเกิดมาพบของดีแต่เราไม่นำไปใช้ไม่นำไปปฏิบัตินะเราแสวงหาของดีกันนะทุกคนต้องการของดีไปวัดก็อยากได้ของดีศีลนี่เป็นของดีทานนี่เป็นของดีภาวนานี่เป็นของประเสริฐ เราเอาไปใช้สิในชีวิตของเราเอาทานไปเอาศีลไปเอาภาวนาไปใช้ที่บ้านใช้ที่ทำงานมันใช้ได้หมดไม่ได้ใช้เฉพาะวัดวัดเป็นสถานที่อบรมนะมาฝึกฝนอบรมแล้วนำไปใช้ที่ก็ให้อบรมนี่เอาไปใช้มันจะเอาไปเก็บไม่ใช่ออกจากวัดแล้วศีลนั้นก็หมดทิ้งไว้วัดนะบางคนออกจากวัดก็ลาศีลมันลาจริงๆโยมไม่เอาสักข้อหนึ่ง ไม่เอาไปใช้เลยลาหมดเลยมันจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยสีเลนะโสกติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขเราไม่มีศีลก็ไม่มีความสุขแหละปานาห้ามฆ่าสัตว์เราก็ฆ่ากันเบียดเบียนกันอทินนาห้ามลักทรัพย์เราก็มีโจรมีขโมยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดการเมฆก็ผิดลูกผิดเมียสามีใครภรรยาใครไม่สน ลูกเขาเมียใครไม่สนเห็นไหมวุ่นวายไปหมดเดือดร้อนไปหมดมุสาห้ามโกหกห้ามพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนินทาเขาให้ร้ายเขาเราก็มีหมดทุกข้อไม่ได้เว้นเลยสุรายิ่งแล้วใหญ่ของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดนี่มีพร้อมทุกอย่างยาอียาไอยาเลิฟมีหมด ตัณหามันมาโยมเนี่ยเมื่อวานก็ฟังข่าว6,000,000 เม็ดโยมยาบ้าจับได้ไม่น่าเชื่อจริงๆนะโยมยิ่งจับยิ่งเจอยิ่งมากแสดงว่าคนนิยมกันจริงๆไม่ใช่ของเล่นๆเนี่ยเราไม่รู้จักโทษจากภัยของมันไม่เห็นพิษภัยของมันไปดื่มไปเสพ จนเกิดเป็นปัญหาสังคมปัญหาของโลกไม่ใช่เป็นปัญหาของคนเดียวเป็นปัญหาของสังคมของโลกใบนี้เลยที่อยู่ร่วมกันปัญหาความสุขหาความเจริญไม่ได้คนติดเหล้าติดยานี่เวลาหาอะไรไม่ได้แม้แต่พ่อแม่ยังฆ่าได้ไหมบางคนฟังข่าวแล้วก็น่าสลดไปขอเงินพ่อไม่ได้ขอเงินแม่ไม่ได้ติดยาแม่ไม่ให้พ่อไม่ให้ทำร้าย จนถึงแก่ความตายก็มีบาดเจ็บสาหัสก็มีไม่น่าเชื่อเลยโยม
คนเราทําได้ยิ่งเป็นชาวพุทธเราเนี่ยเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของศีลของธรรมเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในยุคที่เรามีพุทธศาสนาอยู่เลยแสดงว่าสังคมนี้มันเสื่อมไปหมดแล้วโยมคนเสื่อมจากศีลจากธรรมแต่ศีลธรรมไม่เสื่อมหรอกใครปฏิบัติก็ได้เมื่อนั้นใครให้ทานก็รวยเมื่อนั้นใครรักษาศีลก็สวยเมื่อนั้นใครสวดมนต์ภาวนาก็มีปัญญาเมื่อนั้น ศีลธรรมไม่ได้เสื่อมแต่คนเสื่อมจากศีลจากธรรมไม่เห็นความสําคัญตรงนี้ไม่เอาไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองมันจะเกิดความเดือดร้อนทุกข์หย่อมย่างไหมมีข่าวทุกวันเกิดจากยาเสพติดเกิดจากเหล้าจากเบียร์เกิดจากการไปเล่นการพนันสิ่งเสพติดไม่มีอะไรเลยฟังข่าวแล้วก็มีอยู่แค่เนี้ย คนเราก็ไปหมกมุ่นไปมัวเมาอยู่กับสิ่งเหล่านี้อบายมุขผิดศีลห้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขที่พุทธเจ้าสอนมามันเป็นปากทางแห่งความเสื่อมไม่ให้เข้าไปใกล้แต่พวกเราก็เข้าไปใกล้มันเข้าไปอยู่กับมันมันก็เป็นหนทางแห่งความเสื่อมที่พุทธเจ้าสอนเราไม่ได้ปฏิบัติเลยสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสเป็นหน้าที่ของชาวพุทธ จะนำความสุขนำความเจริญมาสู่ตนเองและครอบครัวสังคมนะไปที่ไหนเราก็ต้องการความสุขโอ้ไปวัดก็ไปหาของดีพระท่านมีอะไรดีบ้างพอท่านให้ศีลไม่เอาแล้วศีลเป็นของดีไม่เอาภาวนาให้ภาวนานะนั่งภาวนาเดินภาวนานอนภาวนากินภาวนาให้พุทโธไม่เอาละของดีไม่เอาเห็นไหม พอให้ของดีแล้วไม่เอาโยมของไม่ดีนี่ไม่ต้องให้หรอกแย่งกันเลยแย่งกันกินแย่งกันดื่มแย่งกันเสพเรายาบุหรี่เบียร์สิ่งเสพติดทุกชนิดพอมันเข้าไปสู่ตัวเองแล้วก็เกิดภัยอันตรายควบคุมตัวเองไม่อยู่ทําผิดได้หมดก็ชวนไปฆ่าใครก็ไปชวนไปจี้ไปปล้นก็ไปชวนไปผิดลูกผิดเมียก็ไปไปหมดทุกอย่างโยม เห็นไหมมันควบคุมตัวเองไม่ได้มันดีตรงไหนโยมไม่มีดีสักข้อหนึ่งเลยที่พุทธเจ้าสอนวันนี้ไม่มีอะไรเป็นของดีเลยพุทธเจ้าสอนให้เว้นไงแต่เราไม่เว้นฆ่าสัตว์เราก็ทำเอารัดเอาเปรียบเขารู้ไม่ทันเรา เราไปโกงเขามาเงี้ยเห็นไหมเขาไม่รู้กฎหมายเรารู้กฎหมายมากกว่าเรากฎหมายไปทําซะก่อนละไปจดลิขสิทธิ์ซะละเนี่ยไปโกงเขามาแล้วนั่นแหละอาทินนาโยมสมบูรณ์แบบเขารู้ไม่ทันเราเราไปเอามาแล้วคนเราทุกวันนี้มันใช้วิธีนี้โยมมันเบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันมันไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีเมตตา นั้นสังคมเราทุกวันนี้จึงอยู่ยากลำบากมากคนในสังคมทุกวันนี้แม้แต่นักบวชเนี่ยเขาพูดอยู่บ่อยๆบางทีก็มาบวชเพื่อต้องการสิ่งอื่นแฝงมาโยมเป็นนักบวชต้องคอยระวังเหมือนกันโยมไม่ใช่เห็นเขานุ่งขาวห่มขาวมาถือศีลเหมือนกันไม่ใช่โยมวางทรัพย์สินสมบัติเอาไว้หายหมดนะเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นแหละคนเราทุกวันนี้ ไม่มีความไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะความละอายความเกรงกลัวต่อบาปไม่มีโยมมันบางคนนะไปงัดตู้บริจาคในวัดไปลักไปขโมยเอาหมดทุกอย่างสมัยก่อนไม่ค่อยมีโยมก็กลัวบาปของในวัดนี่เขาไม่ไปแตะต้องเลยพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆปลาเอ่ยนกเอ่ยที่อยู่ในวัดเนี่ยเป็นเขตอภัยทานหมด เขาไม่ไปแตะต้องเขาไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวเลยก็กลัวบาปแต่คนสมัยนี้ไม่กลัวมีปลาในวัดก็ไปเอามีเงินตู้บริจาคก็ไปขโมยเอาหมดมีทองมีอะไรเนี่ยขนาดติดกล้องวงจรปิดยังไม่สนใจเลยเพราะอะไรเพราะความสำนึกความเป็นหิริโอตตัปปะมันไม่เกิดขึ้น
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปไม่มีท่านคนเราทุกวันนี้จึงไว้ใจไม่ได้แม้แต่เป็นนักบวชเองก็ไว้ใจไม่ได้แล้วมาเคยฟังข่าวเมื่อ2 ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดปลอมตัวมาบวชเป็นพระโยมโจรเนี่ยปลอมตัวมาบวชเป็นพระที่วัดนั้นน่ะมีพระเก่ามีพระพุทธรูปองค์เก่าราคาหลักล้าน จ้องจะมาขโมยก็ตัดสินใจมาบวชที่วัดนั้นแล้วก็ให้เพื่อนมาเอามาดูลาดเหลาตัวเองเป็นต้นทางให้พวกตัวเองมาเอาเอาพระพุทธรูปไปจำหน่ายไปขายมันได้ราคาเห็นไหมพอตำรวจจับได้เขาก็ซัดทอดมาถึงพระรูปนี้เป็นผู้นำทางมาผลสุดท้ายก็เสียอนาคตติดคุกติดตารางบาปยังมหันต์เลยโยม มาบวชเป็นพระอาศัยจีวรอาศัยผ้าเหลืองเพื่อมาจรกรรมพระพุทธรูปเห็นไหมคนเราเดี๋ยวนี้มันไว้ใจไม่ได้ครับมันมีจิตใจที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกฝนขัดเกลามาวัดก็มาขัดเกลากิเลส เอาความโลภออกไปเอาความโกรธออกไปเอาความหลงออกไปเราจะได้ใจสบายกายสบายด้วยใจสบายด้วยถ้าเราเอามันไว้มันก็ควบคุมเรากิเลสมันควบคุมเราให้เราทำนั่นทำนี่ได้ก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์อย่างไรได้มาก็กลัวเขารู้เขาจับได้เห็นไหมไปลักไปขโมยไปจี้ปล้นมา เพราะกลัวเขาจับได้ก็ทุกข์อีกได้มาแล้วก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ไม่ทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ไม่กลัวไม่กลัวเกรงต่อบาปอกุศลเพราะเราไม่ได้ปลูกฝังบาปอกุศลไว้ในจิตใจสมัยก่อนเขาพ่อแม่บอกเลยไปวัดอย่าไปหยิบอะไรนะบาปนะ แม้แต่เมล็ดทรายติดเท้าไปพวันสงกรานต์ก็มาก่อเจดีย์ทรายขนทรายเข้าวัดมาใช้หนี้เสียไม่งั้นเป็นหนี้ต้องไปใช้อีกหลายชาติต้องไปแบกทรายขนทรายใช้เขาอีกหลายชาติพ่อแม่สอนอย่างนี้ไม่สร้างบาปสร้างกรรมแต่สมัยนี้ไม่มีโยมมันไม่มีไม่ได้ปลูกฝัง คนเราก็เลยไม่กลัวบาปเมื่อไม่กลัวบาปก็ทำแต่บาปบุญไม่ทำแต่เราเป็นคนมีบุญนะเราเป็นคนมีบุญที่เกิดมาแล้วพบพุทธศาสนามีครูบาอาจารย์นำคำสอนของพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงให้เราได้ประพฤติปฏิบัติให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำหน้าที่ของเราไปโยมนี่แหละของเราโยมบุญนี่ของเรา ที่เรามีลมหายใจอยู่ด้วยเนี่ยอยู่ได้เนี่ยเพราะบุญที่เราสร้างไว้ที่เขาว่าคนหมดบุญเห็นไหมหมดบุญก็คือหมดลมหายใจคนหมดลมหายใจทำอะไรไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้สวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้หมดโอกาสนั่นเรียกหมดบุญไม่มีสิทธิ์ได้ทำแต่คนที่มีลมหายใจอยู่ทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจ มันก็หมดเหมือนกันโยมหมดบุญเหมือนกันไม่ได้สร้างไม่ได้ทำก็หมดเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายก็เรียกว่าตายจากคุณงามความดีไม่ทำแล้วก็ตายไปเราไม่ได้อะไรไปหรอกพอเกิดมาเดี๋ยวก็ตายมนุษย์นี่อยู่ไม่นานแป๊บเดียวก็ไปแล้วคนเราอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวเดือนเดี๋ยววันเดี๋ยวปีไปแล้วบางคนเห็นหน้ากันอยู่ไม่ทันได้ สั่งเสียล่ำลาก็ไปแล้วถ้ามันไปง่ายเหลือเกินนะเดี๋ยวนี้อุบัติเหตุโรคภัยไข้ต่างโรคภัยต่างๆมันไวมากโยมมันมาแป๊บเดียวไปเลยมันเอาไปเลยบางคนเรามันบาปมากนะมาทำบาปไว้มากมันให้ผลเหมือนกับจรวดมาติดเทอร์โบเลยโยมมันไปเร็วมากมาเร็วไปเร็ว
เพราะคนเราทุกวันนี้ทำบาปแบบทำทีหนักๆโยมมันยังไปไวไงไม่ไปช้างั้นเราเนี่ยชีวิตมนุษย์เนี่ยมันสั้นไม่ได้ยาวหรอก70 ปี 80 ปีนี่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็จากกันหมดแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติที่เราแสวงหากันตลอดชีวิตนี่ก็ไม่ใช่ของเรา ตอนที่ฉลาดเขาก็สร้างเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอริยทรัพย์ไปคนไม่ฉลาดก็สะสมไว้ในธนาคารฝากไว้แล้วก็เอาไปได้เราไปงานศพเห็นไหมใครเอาอะไรไปได้มั้งไม่ได้เลยผมสักเส้นฟันสักซี่ก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเผาหมดกลายเป็นเท่ากลายเป็นฐานกลายเป็นธาตุหมดเอาไปไม่ได้เลยนับภาษากับสิ่งของอย่างอื่นแก้วแหวนเงินทอง ไม่ต้องพูดถึงหรอกถ้าร่างกายตัวเองก็ยังเป็นขี้เถ้ายังเอาไปไม่ได้เลยแล้วเราจะเอาอะไรไปพุทธเจ้าบอกเอาไปได้สองอย่างคือบุญกับบาปคนที่ตายแล้วเอาไปได้แค่นั้นเองบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์สองอย่างสองประการที่หมูสัตว์ทั้งหลายจะนำไปสู่ภพหน้าได้ นั่นคนเราต้องฉลาดฉลาดที่จะทำในสิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อตัวเองสร้างบุญกุศลเอาไว้บุญจะเป็นที่พึ่งของเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐอย่างอื่นไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราได้ทรัพย์สมบัติก็พึ่งได้แค่โรงพยาบาลเวลาเราเจ็บเราป่วยก็เป็นค่าอยู่ค่ายาค่าหมอเป็นเครื่องอำนวยความสะดวก ลูกหลานก็ช่วยเราได้แค่เชิงตะกอนพาเราไปฝังพาเราไปเผาตามฐานะตามประเพณีสิ้นสุดจากนั้นแล้วไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองสะสมบุญบุญก็พาเราไปเป็นมนุษย์อย่างน้อยก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บุญนำพาไปเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หรือไม่ก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอรหันต์นั่นแหละบุญเป็นผู้พาไปอย่างอื่นพาไปไม่ได้หรือไม่ก็บาปบาปพาไปไหนบาปก็พาไปนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นบาปนำเราไปมีสองอย่างเท่านั้นเองสองทางให้เราเลือกคนฉลาดก็เลือกทางที่เป็นบุญเป็นกุศล พุทธเจ้าสอนให้ละเว้นบาปไงบาปอย่าได้ทํามันให้ผลเล็กน้อยมันก็ให้เห็นไหมบางคนตมาก็พูดอยู่เสมอให้พิจารณาดูคนรอบๆข้างเราที่อยู่กับเราใกล้ๆเราที่เราเห็นเนี่ยบางคนเกิดมาก็เห็นไหมมีบาปติดตัวมามันให้ผลเป็นความทุกข์ไหมเกิดมาแล้วทุกข์ทรมานมีโรคภัยไข้เจ็บพิกลพิการง่อยเปียเสียขาปัญญาอ่อน มากมายกายกองให้เราเห็นบาปมันให้ผลโยมนะเกิดมาแล้วทนทุกข์ทรมานไม่มีใครช่วยได้ไม่มีใครรักษาได้หมอก็ช่วยไม่ได้ไม่มียารักษาต้องทนทุกข์ทรมานตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่ใช่ชาติเดียวพระพุทธเจ้าบอกคนไหนที่ทํากรรมมากๆทํากรรมหนักๆอย่างน้อยต้อง500 ชาติที่ต้องเกิดอยู่อย่างนั้นต้องทนทุกข์ทรมานต้องเสวยกรรมของตัวเองอยู่อย่างนั้น ไม่ใช่ชาติเดียวมันทุกข์ไปตั้ง500 ชาติโยมกว่าจะพ้นสภาวะนั้นลองคิดดูบางคนเกิดมาเราเห็นอยู่เห็นไหมทำไมหมอรักษาไม่ได้เกิดมาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาเลยโยมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราต้องสร้างกรรมดีละกรรมชั่ว คือละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็หมั่นทำจิตให้ผ่องใสคือการสวดมนต์ภาวนาจิตของเราจะผ่องใสปราศจากความโลภความโกรธความหลงแม้ระยะหนึ่งครู่หนึ่งก็ยังดีหนึ่งนาทีสองนาทีครึ่งนาทีก็ยังดีเราสามารถละได้ทำจิตให้ว่างได้ทำจิตให้ผ่องใสได้ทำจิตให้สงบได้มันเป็นบุญมหาศาลเหมือนที่พุทธเจ้าตรัสไว้ ว่าให้ทาน100 ครั้ง 1,000 ครั้งก็สู้กับการรักษาศีลเพียงครั้งเดียวไม่ได้มีอานิสงส์มากกว่า
รักษาศีลพันครั้งหมื่นครั้งก็สู้กับการภาวนาให้จิตสงบแวบเดียวไม่ได้มีอานิสงส์มากกว่าเห็นไหมมันต่างกันตรงนี้เองโยมงั้นคนเราทะลุจากทำบุญให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยสวดมนต์ภาวนาด้วยเราก็จะเป็นผู้พร้อมสมบูรณ์เกิดมาก็สมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยทรัพย์ ผู้ให้เป็นผู้รวยนะคนที่รวยได้ต้องเป็นผู้ให้คนที่ให้ไม่ได้ก็จนโยมถึงจะรวยก็จนชาติหน้าก็จนชาตินี้รวยจริงจะไม่ให้ใครเลยเก็บไว้ในธนาคารไม่บริจาคไม่เสียสละไม่แบ่งปันให้ใครก็เป็นผู้จนต่อไปสู้กับคนจนไม่มีแต่ให้อยู่เสมอมีน้อยให้น้อยมีมากให้มาก ไม่มีวัตถุก็ให้สิ่งของไม่มีสิ่งของก็ให้แรงงานเห็นไหมบางคนมาสร้างวัดเนี่ยเขาไม่มีสมัยก่อนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเล่าให้ฟังที่มาสร้างวัดสังฆทานใหม่ๆบางคนไม่มีปัจจัยเพราะเป็นชาวไร่ชาวสวนสมัยก่อนยังไม่เจริญเขาไม่มีปัจจัยมากเขาก็เอากายนั้นมาทำมาช่วยสร้างสร้างกุฏิสร้างศาลา มาช่วยแบกไม้มาช่วยตอกตะปูมาช่วยกันทํากุฏิให้สมบูรณ์พระจะได้อยู่สวดมนต์ภาวนามันเป็นบุญโยมเขาเอาแรงกายเข้ามาสร้างบุญเขาก็ได้ของเขาไม่ใช่เขาไม่ได้บุญเขาได้บุญอย่างมหาศาลบางคนนึกว่าฉันไม่มีเงินนะฉันไม่รู้จะทําบุญอย่างไรนี่แหละเราไม่ไม่ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาว่าบุญนั้นทําได้หลายทางไม่ใช่เสียสละทรัพย์อย่างเดียวอย่างอื่นก็ทําได้ทําได้ตั้งหลายอย่างกวาดวัดก็เป็นบุญเก็บใบไม้ก็เป็นบุญล้างห้องน้ําก็เป็นบุญไม่ใช่เดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวที่เป็นบุญมันเป็นบุญทั้งหมดนะโยมโยมทําอะไรในวัดที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันเป็นบุญหมดมหาศาลบางคนก็เอาแต่ สวดมนต์ภาวนาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ทำเขาเรียกว่าไม่ฉลาดบุญนี้ทำได้ทุกอย่างโยมช่วยเหลือสังคมก็เป็นบุญมันเป็นบุญหมดแหละเนี่ยตอนนี้น้ำกำลังท่วมภาคอีสานเหนือก็เริ่มมาถึงฤดูกาลเห็นไหมถ้าปีไหนที่ฝนตกชุกๆมีพายุเข้าหลายลูกหลายระลอก มันก็เกิดน้ำท่วมอุทกภัยก็สร้างความเดือดร้อนไร่นาเสียหายบ้านเรือนเสียหายเดือดร้อนไปหมดเราก็บริจาคบางคนไม่มีทรัพย์ก็บริจาคด้วยการช่วยเหลืออย่างอื่นไปช่วยเขาบรรจุของไปช่วยเขายกขึ้นได้บุญหมดโยมคนที่ฉลาดก็ทำได้หมดเลยไม่ใช่นั่งมองอย่างเดียวลงมือช่วยเขาทำเป็นบุญหมด เห็นไหมคนจะทําบุญนี่ทําได้บางคนบอกฉันไม่มีฉันไม่รู้จะทําอะไรเห็นไหมไม่รู้จักบุญฉะนั้นบุญนี่ทําได้ทุกอย่างให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญสวดมนต์ภาวนาก็ยิ่งเป็นยอดของบุญเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความฉลาดฉลาดที่จะนําพาตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์นั่นเราต้องสร้างความฉลาดให้แก่ตัวเอง ใครสร้างให้เราไม่ได้หรอกตรงนี้สติปัญญาเราต้องสร้างเองสร้างสมทำมันขึ้นมาถามว่าทุกคนมีไม่มีคำว่าสติถ้าคนสมบูรณ์คนที่เกิดมาพร้อมทุกอย่างเรียกว่าคนมีสติสติคือตัวรู้ตัวรู้นี่มีทุกคนอยู่แต่เราไม่ได้ใช้เท่านั้นเองไม่ได้นำมาใช้ตัวรู้เนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ ทำอะไรเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ใช้มันเราไม่ทำไม่นำตัวรู้นั้นมาใช้ในตัวเองแต่เมื่อใดที่เรานำมาเนี่ยมันจะเกิดเพิ่มพูนขึ้นมาสั่งรู้เดินรู้นอนรู้ทำมันทุกวันทำอะไรก็รู้เนื้อรู้ตัวรู้การคิดนึกปรุงแต่งของตัวเองรู้การกระทำคำพูดเราทำความรู้บ่อยๆเดี๋ยวเราก็ทำความ ให้ตัวรู้เนี่ยมันจะกำกับตัวเองได้มันจะนำพาตัวเองไปสู่ความเข้าใจว่าตัวเองควรจะทำอะไร
ปัญญามันก็จะตามมาปัญญานี้จะพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของความไม่ดีไม่งามเป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นพอมันเห็นมันก็จะเริ่มละเริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มห่างไกลจากบาปอกุศลมันจะมุ่งเน้นไปที่บุญกุศลเห็นความสุขของตัวเองการให้ทานนี่มันมีความสุขอย่างนี้ การรักษาศีลมันมีความสุขอย่างนี้มันเห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการให้ทานรักษาศีลทานก็มีสามประเภทใหญ่ๆวัตถุทานให้ข้าวให้น้ําให้ยูกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยปัจจัยสี่เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนั่นทานในเบื้องต้นเรียกวัตถุทานทานที่เหนือกว่านั้นไม่อานิสงส์มากกว่านั้นก็คือการให้อภัยทานไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลา ตื่นขึ้นมาก็ไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่พยาบาทใครเท่านี้เองบุญก็เกิดแล้วโยมบุญเกิดจากการให้เห็นไหมเราให้ได้ทำได้ทำและเป็นสุขทั้งผู้ให้และผู้รับการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงคือให้สติให้ปัญญาให้เป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนที่พุทธเจ้าให้แก่พวกเราเนี่ย ทานก็แบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆแต่บางคนนึกว่าทานคือการให้ยังวัตถุอย่างเดียวให้ข้าวให้น้ำให้ยูกยารักษาโรคนึกว่านั่นน่ะสูงสุดแล้วไม่ใช่โยมเบื้องต้นดังนั้นเองที่อยู่ร่วมกันเราต้องให้กันนั้นคนเราถ้ารู้จักให้เนี่ยมันให้ได้ทุกเวลาให้ได้ทุกโอกาสให้ได้ทุกสถานที่ให้แล้วมีความสุขมีความเจริญศีลรักษาได้ทุกวัน ไม่ขาดสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขมีความสุขตัวเองมีความสุขครอบครัวไหนมีศีลก็มีความสุขสังคมไหนมีศีลก็มีความสุขความสุขเกิดขึ้นได้จากการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาถ้าเรารู้จักสิ่งทั้งสามประการนี้ชีวิตของเราก็จะ มีหนทางแห่งความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้านั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลในครั้งนี้ก็ขอบุญกุศลใดที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญเหล่านั้นจงดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญ คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ